ครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวแบตเตอรี่ดัมมี่สำหรับคนที่ใช้เขาเรียกอะไรอ่ะแบตเตอรี่ในตัวกล้องนะครับอย่างพวกกล้องมิเนอร์เลสอะไรพวกนี้แบตมันจะน้อยนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะใช้ตัว Sony A6400 นะครับซึ่งก็คือจะเป็นแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับ FW50 นะครับซึ่งแบบพอเอาไปใช้ถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยบอกว่าแป๊บเดียวแบตมันก็หมดแล้วครับเพราะว่าก้อนมันเล็กมันอยู่ที่ประมาณ 1,000 มิลลิแอมป์นิดๆนะครับก็เลยมีไอเดียว่าเดี๋ยวจะใช้ตัวเนี้ยตัวดัมมี่แบตเตอรี่ดัมมี่นะครับแล้วก็จะมาใช้แบตก้อนใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งก็คือตระกูล NP นะครับพวก F750 770อะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยหาซื้อได้ง่ายนะครับที่เป็นของเทียมนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากนะครับขึ้นอยู่ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับอย่างรุ่นนี้จะเป็นสกูล750นะครับก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ที่4,400มิลลิแอมเลยนะครับซึ่งเท่ากับว่าก้อนนี้1ก้อนนะครับก็จะเท่ากับก้อนเล็กเนี่ยประมาณ4ก้อนเลยนะครับสมมติไปเที่ยวไปถ่ายข้างนอกอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนแบตบ่อยนะครับทีนี้การที่จะเอาตัวนี้มาใช้แทนตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ว่าก็คือตัวนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นดัมมี่ของมันนะครับก็คือเท่ากันเลยกับตัวนี้นะครับนี่ดัมมี่เอาใส่ที่ช่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ส่วนสายนะครับมาต่อกับตัวนี้เนื่องจากขนาดของแจ็ค DC ที่ได้มาเนี่ยมันไม่สามารถใส่ได้นะครับคิดว่าน่าจะได้ขนาดที่ไม่ถูกต้องมานะครับก็คือได้ขนาดที่เล็กกว่าตัวที่ใช้งานนะครับขนาดที่ใช้งานที่ถูกต้องก็คือ 5.5 คูณ 2.5 นะครับนะครับตัวนี้ใช้ได้แล้วล่ะนะครับเสียบได้แล้วนะครับแล้วก็ลืมบอกไปตัวนี้ก็คือตัวเขาเรียกอะไรอะเมาส์ติ้งนะเป็นเมาส์เป็นแบ็กเก็ตเป็นโฮลเดอร์นะครับสำหรับเอาไว้ใส่ตัวเนี้ยตัวแบตเตอรี่ก้อนใหญ่จริงๆมันก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อนะแต่ว่าผมรู้สึกชอบตัวนี้นะเพราะว่าดูมันยืดหยุ่นสูงอ่ะมันสามารถเอาไปอย่างเช่นเอาไปใส่กับตัวเกลียวปกติก็ได้นะครับแล้วก็จะมีแผ่นเพลทตัวเนี้ยเปิดผมไม่ได้หยิบขึ้นมาด้วยตอนถ่ายนะครับเป็นโค้งๆนะครับแล้วก็มันสามารถใส่แต่เสียดายอย่างเดียวตัวนี้นะครับไม่มีสวิตช์เปิดปิดนะครับพอเสียบแบตปั๊บนะครับไฟก็จะโชว์เลยนะครับด้านหลังก็จะมีพวกฟิวไฟนิดหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าข้างในนี้เป็นขั้วบวกนะข้างนอกเป็นขั้วลบนะครับเดี๋ยวผมไปหยิบอีกชิ้นมาแล้วกันนะครับที่บอกไว้เมื่อกี้โอเคมาแล้วนะครับที่บอกว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงนะเพราะว่ามันมีตัวนี้เอามาช่วยได้เยอะเลยนะครับเผื่อจะไปติดกับตำแหน่งไหนเอียงโค้งยังไงนะมันจะประมาณนี้นะเป็นเหล็กชิ้นหนึ่งใส่ปั๊บเห็นไหมก็อยู่เลยอันนี้เราก็ไปยึดนะครับไปยึดกับอะไรก็ได้ตัวริกตัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันสะดวกมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะตัวนี้ก็เป็นเกลียวประมาณนี้นี่คือพอเราใส่แบตตัวนี้ปั๊บนะครับมันก็ออกมาตัวนี้ปุ๊บ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 แล้วครับแล้วก็ไปเสียบตูดอย่างที่บอกไปนะมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่ชุดนี้ออกไปก่อนชุดนี้เป็น USB นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นดัมมี่นะครับส่วนปลายสายเนี่ยก็จะเป็น USB เอาใช้งานนะครับแต่ผมไม่เลือกแบบนั้นเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเสถียรนะมันแปลงไปแปลงมานะครับเพราะแบตเตอรี่ของ power bank ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบตเตอรี่18650แล้วก็มันก็จะแปลงจาก 4.5 เป็น5โวลต์นะครับแล้วก็5โวลต์ก็จะแปลงมาเป็นแบตที่ใช้ก็คือเท่าไหร่นะ7โวลต์นะครับรู้สึกว่ามันจะแปลงหลายขั้นตอนเกินนะครับกลัวว่ามันไม่เสถียรนะครับแต่ว่าผมก็เคยซื้อมาใช้นะแต่ว่าก็โอเคอยู่นะใช้ได้อยู่นะครับแต่คิดว่าถ้าเราใช้แบบนี้นะฮะคือมันเป็นออริจินอลของมันอะมันก็เป็น 7.4 โวลต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเสถียรกว่าทีนี้เกิดความสงสัยนะครับแล้วก็
มีอีกอย่างหนึ่งกะว่าจะโมสายเส้นเกี่ยวๆเส้นเนี้ยเปลี่ยนเป็นสายตรงๆนะครับก็เลยไปทําการแซะตัวนี้ออกมาแกะตัวนี้ออกมานะครับตอนแรกเนี่ยก็ขันเกลียวตัวเนี้ย3ตัว1 2 3ปรากฏว่าเอ๊ะมันก็ยังแกะไม่ออกนะก็เลยลองใช้ตัวนี้แซะออกมานะครับมันก็จะแค่นี่ออกมาแล้วนะครับก็ออกแรงแซะออกมาปรากฏว่าไอ้น็อต3ตัวเนี่ยมันไม่ได้ถูกยึดกับอะไรเลยนะครับคือมันเป็นเหมือนดัมมี่หลอกไว้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็โดนหลอกไปก็คือหลักๆแล้วเนี่ยมันติดกาวไอ้พวกขอบข้างๆเนี่ยนะก็แซะออกมาแต่ว่าพอดูข้างในปรากฏว่าเฮ้ยมันมีเซอร์กิตมันมีวงจรนะครับตอนแรกผมก็ใจว่าเฮ้ยเราสามารถต่อจากตัวเนี้ยแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับมันมีวงจรในการแปลงด้วยนะมีหน้าราคามันไม่ได้ถูกเลยนะครับนี่ก็จะเห็นว่ามันมีอยู่3เขี้ยวนะครับ3ขั้วมีบวกลบแล้วก็4โอเคเดี๋ยวผมจะลองประกอบนะครับเป็นชุดที่ก็เรียกอะไรปรับปรุงในเรื่องของแบตนะครับแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของไมค์นะครับในเรื่องของเสียงนะครับอย่างตัวนี้แบตมันค่อนข้างน้อยนะก็เลยมีการปรับปรุงนะครับเราใช้แบตที่อธิบายไปแล้วนะเดี๋ยวจะลองประกอบนะครับก็ อันดับแรกเลยนะครับตัวดัมมี่นะครับอันนี้สายมันยืดไปแล้วล่ะปกติมันจะตึงกว่านี้นี่คือตัวแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับเดี๋ยวจะลองใส่นี่คือช่องแบตเตอรี่นะครับปั๊บมันก็จะมีก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมียางนะฮะยางที่สามารถร้อยสายได้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันเป็นยางอย่างเงี้ยปั๊บได้นี่คือ Sony A614 นะครับก็แบรนด์อื่นๆผมว่าก็น่าจะมีนะก็ดัมมี่ใส่เข้าไปเหมือนเป็นแบตปกตินะครับแล้วก็มันก็สามารถร้อยสายตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมแล้วก็ปิดเห็นไหมสายออกมาอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้อย่างที่บอกไปเนาะก็ตัวเหล็กฉากตัวนี้ผมจะติดแบบนี้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าก็เรียกอะไรอ่ะความชอบหรือความสะดวกหรือขึ้นอยู่กับการใช้งานนะอย่างของผมชอบมองช่องมองภาพนะก็เลยไม่อยากให้แบตเนี่ยมาเกะกะด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็อาจจะเป็นเมนูโฟกัสอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องหลบนิดนึงนะครับก็เลยไปไว้ด้านบน ก็เดี๋ยวตอนนี้ใส่ดัมมี่แล้วนะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นโฮลเดอร์ของมันนะครับก็วางอย่างนี้ก็ดันเข้ามาขึ้นอยู่ว่าจะวางยังไงครับวางอย่างนี้ก็ได้นะครับเสียบหรือจะเสียบอย่างนี้ก็ได้ผมชอบอย่างนี้นะเพราะว่าเวลาถือไปก็จะได้แบบไม่เกะกะกับสายก็ใส่ไปให้ดูแต่อย่างนี้เลยเนี่ยตรงๆดันปั๊บมันก็จะมีลูกบอลอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมลูกบอลไออยู่แล้วสะดวกด้วยจากนั้นก็เอาสายเนี้ยจริงๆมันมีรูอยู่ตรงนี้นะมีรูอยู่ด้านหลังแต่ถ้าพาดไปหน้าเนี่ยมันไม่มีรูอาจจะต้องร้อยแต่ว่ามันร้อยยากนะก็พาดอย่างนี้แหละภาพด้านหลังไปเกะกะจอเห็นไหมภาพไปด้านหน้าดีกว่าตัวแจ็คที่ผมโมไปเปิดได้ดูแบตเหลือเท่าไหร่ละแบตเหลือ90คือตัวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคือการสื่อสารระหว่างตัวแบตกับตัวกล้องเนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดอยู่นะตอนนี้แบตเหลือ90
แต่ว่าสถานะตรงนี้โชว์แดงจริงๆต้องโชว์เขียวแล้วนะอาจจะตัวเลขที่90ตรงนี้อาจจะไม่ตรงนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับชิปที่อยู่ในตัวดัมมี่ตัวเนี้ยนะ90ก็ไปใช้งานได้อย่างนี้เราใส่ไมค์เหมือนเมื่อกี้คือนอกจากใช้แบตได้นานแล้วก็เสียงก็จะดีขึ้นนะครับกว่าเดิมเยอะเลยเพราะว่าอย่างตัวไมค์มันก็มีวินม็อบนะครับเรื่องลมเรื่องไรเรื่องเสียงสั่นอะไรก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับคือไมค์มันอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับถ้าเป็นไมค์ดีๆเนี่ยก็โอ้โหเจ๋งไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะมีใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผม